ก็ขอโมทนาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจในการที่จะเจริญกุศลกันอย่างต่อเนื่องเนาะตอนนี้ก็อันเดี๋ยวนั่งสงบเลยนั่งกันเลยเดี๋ยวเจริญพุทธคุณกันต่อเลยอย่างเงี้ยตรึกพุทธคุณกันต่อเดี๋ยวค่อยกราบทีหลังก็ได้นะอยู่ในจะนั่งเป็นท่าที่สะดวกของเราขัดสมาธิก็ได้เนี่ยท่าที่เหมาะสมท่าที่เหมาะสมหรือใครนั่งถนัดอย่างไรก็นั่งหลับตาเนี่ยหลับตาเจริญพุทธคุณคือการระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่เราได้สาธยายในบารมี10อุปปารมี10แล้วก็ปรมัตถบารมี10ของพระศาสดาว่าพระบรมศาสดานั้นบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาแล้วก็อุเบกขาบารมีถ้าหากว่าเราใคร่ครวญเป็นไปตามลำดับนั้นน่ะใหม่ๆอาจจะฟุ้งนะพุทธเจ้านั้นน่ะทรงตรัสรู้อริยสัจจะทำได้โดยตนเองแล้วที่พระองค์ประกาศว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เราท่านทั้งหลายถ้ามาพิจารณาอย่างนี้กระแสขันเหล่านั้นพระศาสดาก็ทรงรอบรู้หมดสิ้นแล้วถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ว่าเป็นบุญญาลาภของเราเหลือเกินที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยหรือรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพยานของพระบรมศาสดานั้นได้สัมผัสแล้วสัพพัญญุตญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยสัมผัสกระแสขันธ์ธาตุอายตนะของเราแล้วอนาวรณญาณที่พยานที่ไม่สามารถมีอะไรมากีดขวางก็เคยได้ทะลุทะลวงผ่านกระแสขันเราเรียบร้อยแล้วอินทรียปโรปริยติญาณพยานที่ไปรู้ความอ่อนความแก่ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราพระองค์ก็ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าศรัทธาของเราแข็งแรงไหมวิริยะแข็งแรงไหมสติสมาธิปัญญานั้นแข็งแรงและเข้มแข็งหรือไม่อาสยานุสยญาณของพระศาสดาก็ได้ตรวจสอบดูอัธยาศัยดูอนุสัยกิเลสของเราว่าหนาแน่นยังมีอยู่ในกมลสันดานอยู่ธรรมมหากรุณาสมาปัฏิญาณพยานของพระศาสดาที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประทานกุศลศีลให้เราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี้ยบอกเธอทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนมากไปเกลื่อนกล่นอยู่ในอเวจีโดยส่วนมากไปเกลื่อนกล่นอยู่ในสัตว์เดรัจฉานเปรตแล้วก็อสุรกายสัตว์ทั้งหลายโดยมากนั้นลงอบายภูมิพระศาสดาบอกว่าตถาคตมีพระมหากรุณาธิคุณจึงประทานรัตนะอันประเสริฐรัตนะอันประณีตรัตนะอันสูงสุดคือกุศลศีลเมื่อทรงประทานกุศลศีลให้บอกเธอทั้งหลายขึ้นสู่นาวาคือกุศลศีลนี้ไว้อย่าให้ตกจากนาวาคือกุศลศีลเป็นต้นเธอจะได้ไม่จมลงสู่ในอบายภูมิอีกเพราะในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลาย
ไปท่องเที่ยวอยู่ในอบายภูมิเยอะฉะนั้นนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระศาสดาที่ต้องทนบำเพ็ญทานบารมีที่เราสาธยายไปเนี่ยบำเพ็ญศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาต้องเพียรพยายามในการบำเพ็ญอุปปาบารมี10ปรมัตถบารมี10นับภพนับชาติไม่ได้ยอมเหนื่อยยากยอมลำบากยอมทุกข์ทรมานเพื่อเราท่านทั้งหลายในวันนี้ถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณนะเราจะไม่รู้เลยอะไรคือกุศลศีลอะไรคือความทุศีลเราจะไม่มีหลักในการที่จะดำรงชีวิตเดินไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเลยฉะนั้นพระศาสดาเนี่ยเป็นผู้มีอุปลักอาลักคุณอย่างมากหาประมาณมิได้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาคิดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนี้นับเป็นบุญญาลาภแล้วโดยมากกระแสใจของเราทั้งหลายแต่ละวันเนี่ยลองคิดดูดิเราก็คิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์โดยมากก็น้อมไปในกามคุณที่เกี่ยวกับวัตถุกามใจเราก็หมกมุ่นอยู่ในกามคุณโอยหาในกามคุณแต่วันนี้เราได้มาชำระกระแสใจเราได้มาคิดถึงพระองค์ท่านได้มาน้อมถึงบารมีของพระผู้มีพระภาคทานบารมีของพระองค์เต็มแล้วศีลบารมีก็เต็มเนกขัมมะปัญญาเป็นต้นก็เต็มหันมาดูเราสิตอนนี้กุศลธรรมบารมีธรรมเหล่านี้มันเข้ามาสู่ในกระแสความคิดของเราเนี่ยมากน้อยเพียงไรพระศาสดาทนเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสสละแม้กระทั่งดวงตาสละแม้กระทั่งชีวิตซักภายนอกสละบุตรภรรยานับพบนับชาติไม่ได้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่าเราเป็นทาสของพระศาสดาเนี่ยถูกแล้วนั้นต้องกล้าปฏิญญาณว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจักเป็นทาสของพระผู้มีพระภาคในสังสารวัฏที่ผ่านมาเรายอมเป็นทาสกิเลสชีวิตก็เจ็บปวดมาในวันนี้เราต้องมามนสิการใคร่ครวญแล้วก็พิจารณาใหม่ว่าเราจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาพระศาสดาให้บำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เจริญให้อบรมให้มีให้เกิดขึ้นในกระแสใจเราให้เต็มให้บริบูรณ์พระศาสดาบอกว่าถ้าเราปรารถนาพุทธิหรือโพธิอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปรารถนาสัมมาสัมโพธิปัจเจกโพธิโดยเฉพาะปรารถนาสาวกะโพธิคือการเป็นผู้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเราต้องเดินตามท่านจริงๆนะในใจของเราต้องไม่ให้ใจสกปรกมันเกิดราคะโทสะโมหะที่มันรบกวนจิตใจเราเนี่ยคือใจที่ไม่สะอาดใจที่สกปรกพระศาสดาเป็นบุคคลที่มีใจสะอาดมีกายและมีวาจาสะอาดนะเรามีพระศาสดาที่ประเสริฐที่สูงสุดเป็นศาสดาเอกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาของท่านถามว่าตอนนี้เราคิดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถึง10หรือ20นาทีไหมอะไรหนอเป็นปัจจัยเราคิดไม่ได้เพราะเราชำนาญในกามคุณแต่มาวันนี้เราบอกว่าเราขอเดินตามรอยบาทพระศาสดา
เหมือนที่มันมาตั้งบอกว่าเออชมรมพุทธคุณใช่ไหมก็คืออะไรคือต้องการที่จะบอกว่าเราจักมาระลึกคิดถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเราไม่คิดถึงคุณของพระบรมศาสดาไม่เห็นคุณของพระศาสดาแล้วอะไรคือการเห็นโทษของสังสารวัฏเราจะไม่รู้จักคำว่าสังสารวัฏคือกระแสของขันธ์ธาตุอายตนะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันตลอดสายหรือกระแสของชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเกิดดับสืบต่อกันเป็นไปตามลำดับแล้วมันไม่หยุดเดินเนี่ยฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าเออนี่แหละการที่เราเจริญพุทธานุสติไม่ได้ไงท่านบอกว่ากุลบุตรกุลธิดาที่ปรารถนาจะเจริญพระพุทธคุณคือการระลึกถึงคุณของพระศาสดาให้นั่งสงบสติอารมณ์ขจัดบาปอกุศลธรรมลามกตรวจสอบดูซิตอนนี้กุศลศีลแข็งแรงไหมในกระแสใจเจตนาศีลเจตนาที่งดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายในใจมีไหมเจตสิกศีลมีความไม่โลภความไม่โกรธและมีปัญญามีสภาวะธรรมก็คือวิรติสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสภาวะธรรมที่เป็นงดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายไปตัดรอนเวรเจตนาอกุศลทั้งหลายที่จะเป็นเหตุแห่งการล่วงละเมิดทางกายกรรมวจีกรรมและทางมโนกรรมไงฉะนั้นสภาพของวิรติเป็นสภาวะที่งดเว้นจากบาปได้ถามว่าถ้าใจเราไม่มีบาปใจจะขุ่นมัวได้อย่างไรแม้นั่งหลับตาใจก็ต้องผ่องใสเพราะเป็นกุศลศีลรองรับแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วไหนคือกุศลฉะนั้นต้องรีบจัดการเสียถ้ากามฉันทะกุ้มรุมมีความกำหนัดก็ขจัดกามฉันทะทิ้งไปบอกว่าเราจักไม่เอากามฉันทะคือความกำหนัดบูชาพระพุทธเจ้าถ้าความขัดเคืองเกิดในใจความหงุดหงิดเกิดในใจก็จงข่มมันแล้วก็บอกว่าเราจักไม่เอาพยาบาทความหงุดหงิดฟุ้งซ่านบูชาพระศาสดาเพราะพระศาสดาไม่ต้องการคุณธรรมเหล่านี้พระศาสดาสอนให้ละทีนมิทะหดหู่ท้อถอยเสื่องซึมเหงาหงอยซึมเศร้าทำให้โงกง่วงเราเอาบาปมาบูชาพระเจ้าได้อย่างไรต้องตำหนิตัวเองว่าไหนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าทำไมเป็นอย่างนี้อุทธจักพุ่งซ่านรับอารมณ์ไม่มั่นเลยต้องขจัดทิ้งด้วยการตั้งโยนิโสมนสิการอวิชชาคือความไม่รู้ก็ต้องกำจัดออกโดยมนสิการว่าเสมอเหมือนหนึ่งว่าตอนนี้พระศาสดาประทับอยู่บนศีรษะของเราถ้าเรามนสิการว่าตอนนี้พระศาสดาทรงประทับอยู่บนศีรษะบนกระหม่อมของเราแล้วแล้วจักมีความสำคัญและตระหนักถึงคุณธรรมสักแค่ไหนว่าตอนนี้พระศาสดาทรงประทับอยู่บนเหนือศีรษะเราอยู่ถ้าคิดอย่างนี้บาปยังจะเข้าสู่ใจไหมถ้าบาปเข้าสู่ใจก็แปลว่าเราขาดหิริโอตตัปปะเราขาดศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงตำหนิบาปติเตียนบาปแต่เธอทำไมจึงให้บาปเกิดในกระแสใจเธอเล่าพระศาสดาก็ต้องตำหนิโดยประการต่างๆว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรมานสิการตั้งใจให้บาปนั้นน่ะเข้าสู่กระแสจิตจงมองหน้าพระศาสดาให้ออกว่าพระบรมศาสดานั้นทรงหวังอะไรในตัวพวกเรา
เราตถาคตสั่งสมบารมีมาเพื่ออะไรพระศาสดาตรัสเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยเห็นธรรมรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมตามพระศาสดาเพื่อให้เรามีฉันทะที่แรงกล้ามีฉันทะที่บวกกับศรัทธาที่ตั้งมั่นมีใจเด็ดเดี่ยวกล้าที่จะเดินข้ามจากห่วงน้ำคือกามโมฆะห่วงน้ำคือทิฏฐิคือความเห็นผิดห่วงน้ำคือภพกามภพรูปภพและรูปภพห่วงน้ำคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นทำไมไม่ตั้งสัทธินทรีย์ศรัทธาให้มั่นคงไว้ในองค์ของพระศาสดาเล่าว่าพระศาสดาตรัสรู้มาเนี่ยเพื่อขจัดบาปอกุศลธรรมลามกเธอกลัวอะไรเนี่ยพระศาสดาบอกว่ายามใดที่เกิดความกลัวขนพองสยองกล้าวเกิดความไม่มั่นใจยามนั้นให้เธอทั้งหลายคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนั้นแม้เพราะเหตุอะไรแม้เพราะเหตุแห่งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาแม้เพราะเหตุแห่งบารมี10อุปปาบารมี10ปรมัตถบารมี10ที่เราตถาคตไงอบรมบำเพ็ญมา20อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับเราจึงเป็นพระตถาคตเจ้าเราจึงเป็นพระศาสดาเราจึงเป็นบรมครูเป็นศาสดาเอกของโลกแม้เพราะเหตุนี้ตถาคตจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำว่าอิติปิโสเนี่ยพระควาเนี่ยแม้เพราะเหตุนั้นฉะนั้นตถาคตได้ความเป็นพระพุทธเจ้ามานั้นน่ะได้มาเพราะเพียรบำเพ็ญบารมีเพื่อพวกเธอทั้งหลายตถาคตเนี่ยมีศรัทธาในสัมมาสัมโพธิญาณมีศรัทธาในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏต้องมีฉันทะที่แรงกล้ามีวิริยะที่เด็ดเดี่ยวมีจิตที่มุ่งมั่นมีปัญญาที่กล้าแข็งจึงสามารถเอาชนะขันธมารมัจจุมานกิเลสมานอภิสังขารมานและเทวปุตตมานได้ก็เราท่านทั้งหลายมีศาสดาที่แข็งแรงบอกแนวทางเปิดหนทางบอกวิธีการเดินเพื่อไปสู่หลักคือความพ้นทุกข์อย่างนี้แล้วแล้วเราก็ได้อัตภาพอันอุกฤษแล้วคือการได้เกิดเป็นมนุษย์เจอพระธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วเนี่ยเราจะมานั่งย่อท้อหรือมานั่งลังเลอยู่ใหญ่อะไรเป็นปัจจัยให้เรามัววิตกกังวลเพราะความไม่เชื่อมั่นในองค์ของพระศาสดาในพระธรรมและในสาวกของพระศาสดาใช่หรือไม่เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะการที่เรายอมพ่ายแพ้ต่อบาปอกุศลธรรมลามกมานานแล้วฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงพระศาสดาอย่างนี้เรามีศาสดาอยู่ใกล้ประทับใกล้นั่งใกล้คำว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าเข้าไปนั่งใกล้ใกล้ชิดทั้งกายกรรมวจีกรรมก็นั่งใกล้แม้มโนกรรมจิตใจของเราท่านทั้งหลายก็ต้องอยู่เรียกใกล้ชิดเพื่อจะเงียบโสดสดับตั้งจิตรับรู้เพื่อฟังคำสอนของท่านเพื่อจะเพิ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้กล้าแข็งทำใจให้เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นว่า
ถ้าศรัทธาเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่มีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจเชื่ออย่างแน่นอนถ้าวิริยะพระศาสดาทำให้ดูว่าเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะให้มันหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ายังตรึกพุทธคุณแม้คุณของพระศาสดาของตนเองไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะลุกขึ้นมาทำไมก็ปล่อยมันแห้งไปต่อให้เลือดมันหมดสรีระก็หมดไปเถอะเพราะคำว่าเป็นชาวพุทธแล้วเราตั้งอัธยาศัยบอกว่าเออเราอยากจะเปิดเป็นชมรมเป็นกลุ่มที่มาลึกระลึกถึงคุณของพระศาสดาต้องระลึกให้ได้นะถ้ายังไม่เห็นคุณของพระศาสดาการลุกจากอาสนะก็ไม่สมควรแก่เราเลยไม่สมควรหรอกเราต้องเห็นคุณของพระศาสดาดิเพราะเราเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณของพุทธเจ้าไม่เดินตามพุทธเจ้าแล้วความเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจักมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราจะเป็นเพียงแต่ชื่อแต่กายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมน้อมหน่วงนึกถึงคุณของพระศาสดาของตนเองไม่ได้เราจักเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเงยหน้ามองใครพระศาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วทำไมเราส่งใจไปทางอื่นทำไมไม่ส่งใจถึงพระศาสดาของตนเมื่อเรามีบรมครูมีศาสดามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้าแล้วชีวิตเรากลัวอะไรแล้วห่วงอะไรแล้วห่วงวัตถุกามหรือวัตถุกามมันให้อะไรให้ความเจ็บปวดให้ทุกข์มันหลอกล่อเรากับสุขเล็กน้อยแต่มันตามมาด้วยความทุกข์พระศาสดาบอกว่ากามเนี่ยเป็นของร้อนเป็นของร้อนมันแผดเผามันให้ความเจ็บปวดมันให้ความผิดหวังที่สุดจริงๆผิดหวังหมดการปรารถนาตาหูจมูกลิ้นกายใจการปรารถนาทรัพย์การปรารถนายศการปรารถนาบริวารสัตว์เหล่านั้นผิดหวังหมดเนี่ยก็ไม่เข็ดหลาบฉะนั้นพระศาสดาถึงบอกว่าเมื่อเธอมีความทุกข์เมื่อเธอมีความกัดกลุ้มพระศาสดาไงเป็นสรณะพระศาสดาเป็นที่พึ่งพระศาสดาเป็นเครื่องกำจัดภัยพระศาสดาเป็นเครื่องกำจัดชาติภัยภัยคือการเกิดพยาธิภัยภัยคือความเจ็บปวดป่วยไข้ชราภัยภัยคือความแก่มรณะภัยภัยคือความตายความโศกความล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงไฟไหม้น้ำท่วมลมพัดโจรหรือถูกเบียดเบียนทั้งหลายล้วนเป็นภัยของกระแสชีวิตทั้งนั้นตอนนี้เรามีพระศาสดาพร้อมที่จะเป็นสรณะพร้อมจะเป็นเครื่องกำจัดภัยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพร้อมที่จะเป็นเครื่องเดินชี้ทางพระศาสดาบอกว่า
เธอทั้งหลายจงออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์น้อมเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นน่ะคือพุทธะคือสัมมาสัมพุทธะพระองค์ชี้อะไรชี้ว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในปัจจุบันและพบหน้าตลอดถึงไม่ได้เป็นประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เลยฉะนั้นการตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาเนี่ยจะทำให้เราเกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดความตั้งมั่นเกิดปัสสัทธิคือความสงบเกิดสุขโสมนัสขึ้นถ้าจิตมันเศร้าเพราะกิเลสมากุ้มรุมเราต้องตำหนิตัวเองโดยประการและต่างๆว่าพระศาสดาประทับอยู่บนศีรษะเราปล่อยให้กิเลสมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในกระแสใจไม่สมควรแก่เราเลยไม่สมควรเลยพระศาสดาบอกว่าดูก่อนมารถ้าเราจะสู้กับกิเลสสมานทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะเนี่ยก็เหมือนกับเราอยู่ในสนามรบก็คือเราอยู่ในสนามรบถ้าเราแพ้หรือยอมแพ้หรือยกธงขาวเราก็กลับไปเป็นทาสแต่เรามีชีวิตอยู่แพ้กิเลสสมานเป็นต้นแต่การมีชีวิตอยู่อย่างการเป็นทาสของกิเลสแล้วมีประโยชน์อะไรการตายในสนามรบหรือในระหว่างการสู้กับกิเลสแล้วมีชีวิตดับไปยังดีกว่าการมีชีวิตอยู่แต่อยู่อย่างผู้แพ้มีชีวิตอยู่แต่ยอมแพ้กิเลสแล้วชีวิตประเสริฐตรงไหนก็อยู่อย่างคนขาดคนกลัวคนแพ้คนยอมกับโลภะโทสะโมหะแล้วแต่เขาจะบงการนี่ไงที่สุดจริงๆเราก็ยอมเป็นทาสของกิเลสหรือบาปอกุศลธรรมลามกแล้วชีวิตที่เหลืออยู่แล้วอะไรคือความประเสริฐอะไรคือความประเสริฐเราไม่ได้มีความประเสริฐอะไรเลยถ้าอยู่แล้วถูกกิเลสจิกแล้วก็บงการแล้วก็อยู่แค่เป็นทาสเราไม่ได้เป็นไทยเราไม่ได้มีอิสระเราไม่ได้มีเสรีภาพใดๆเลยเราไม่ได้มีความปลอดโปร่งโล่งเบาจากกิเลสทั้งหลายเลยที่สุดจริงๆเราก็แค่ได้เป็นแค่ทาสเป็นแค่ผู้รับใช้แล้วแต่เขาจะบงการเขาให้เราไปเกิดเป็นอบายสัตว์แล้วก็งอกทำกรรมไปเป็นให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเราก็ยอมให้ลงอเวจีก็ยอมให้ลงนรกธรรมดาก็ยอมก็กิเลสบงการเราอยู่ตอนนี้แค่ดูเหตุก็รู้ผลแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราถ้าเราฟังคำสอนของพระศาสดาเราก็รู้แล้วตอนนี้เรากำลังประกอบเหตุที่จะลงอบายภูมิเนี่ยทำไมเรายอมขนาดนั้นถ้ารู้ว่าเขาจะเอาเราไปล่ามโซ่เอาไปสนสะพายไปร้อยจมูกเอาไปบรรทุกเกวียนเอาไปเป็นปลาเอาไปเป็นอบายสัตว์แล้วก็ถูกตัดถูกเชือดเนื้อกินกรรมเหล่านี้เรากระทำทำไมเมื่อเรามาเฝ้าพระศาสดาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งมั่นอย่าไปอ่อนข้อกับเขาเขารู้จุดอ่อนเราพระศาสดาเห็นโทษ
ของการปล่อยให้กิเลสไหลในกระแสของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพระศาสดาบอกว่าเธออย่าเดินทางนั้นอย่าเคลื่อนพลแบบนั้นมันเดินทางผิดมันเคลื่อนพลผิดแล้วปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นในกระแสจิตทำไมจงขจัดออกมันเกิดความหนักหน่วงเพราะจิตสกปรกไงเมื่อจิตสกปรกแล้วเมื่อไหร่จะเห็นธรรมของพระศาสดาแล้วก็ขจัดความสกปรกของกระแสจิตนะออกไปเสียทำให้เกิดความคล่องแคล่วในการเจริญกุศลทำให้เกิดความครวนต่อการงานในการเจริญกุศลทำศรัทธาให้ตั้งมั่นทำวิริยะให้กล้าแข็งทำสติให้แข็งแรงสมาธิให้ตั้งมั่นและปัญญาให้เกิดอะไรคือปัจจัยของศรัทธาอะไรคือปัจจัยของวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยส่วนใหญ่จับโยนิโสมนสิการทั้งนั้นนั้นโยนิโสมนสิการโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเหตุใกล้โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นจากการมนสิการในพระธรรมไงก็พระธรรมกำลังไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็น้อมตามนึกตามใคร่ครวญตามว่าพระศาสดาตรัสรู้อริยสัจจะตามความเป็นจริงตรัสรู้สัจญาณแล้วพระศาสดาตรัสรู้กิจญาณแล้วพระศาสดาตรัสรู้กตญาณแล้วพระองค์รอบรู้ขันธ์ธาตุอายตนะหมดสิ้นแล้วพระศาสดาประกาศว่าตถาคตเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะตถาคตตรัสรู้รอบ3อาการ12ตามความเป็นจริงถ้าไม่ได้ตรัสรู้รอบ3อาการ12ตามความเป็นจริงตถาคตจะไม่ยืนยันว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะตอนนี้ได้ตรัสรู้แล้วได้เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยเกิดทันคำว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยได้เพศอนุกฤษขนาดนี้จะเอาอะไรอีกใช่ไหมก็แปลว่าได้อริยทรัพย์อันบริบูรณ์แล้วก็เพียงแต่ว่าตั้งศรัทธาให้มุ่งมั่นในพระคุณของพระศาสดาให้เห็นคุณของพระศาสดาจะได้เห็นโทษของสังสารวัฏฉะนั้นการที่เราปล่อยให้กิเลสเกิดอย่าลืมนะว่าเจตนาที่เป็นไปกิเลสเป็นอกุศลกรรมนะถ้าจุติจิตเกิดในขณะนี้อบายภูมิก็เป็นที่ไปในเบื้องหน้าตรงนี้นี่แหละถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่าพระศาสดาทรงเห็นคุณเห็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายจึงมองว่าการที่เราเนี่ยมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้กระแสชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีการขัดเกลามีการเพิ่มพูนฉะนั้นถ้ากุศลไม่เดินอย่างต่อเนื่องไม่เดินอย่างยาวไกลถ้าไม่สามารถระลึกถึงคุณของพระศาสดาได้ยาวก็ต้องอาศัยเสียงคำสอนเนี่ยเป็นตัวปลุกเราเป็นระยะระยะเมื่อจิตแข็งแรงเวลาไปนั่งอยู่นะคนเดียวอาสนะเดียวจะได้ระลึกถึงคุณของพระศาสดาได้อย่างยาวและอย่างต่อเนื่องตอนนี้ที่ต้องอาศัยพระธรรมเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจไปเนี่ยเพราะความที่เรานั้นน่ะกระแสจิตยังไม่เข้มแข็งยังวกวนกับเรื่องราวต่างๆใจยังโหยหาในกามคุณและในวัตถุกามอยู่ฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะได้เห็นว่าพระศาสดาทรงมีพระคุณนันประเสริฐกับเราท่านทั้งหลายว่าบางครั้งเราจะตามถึงคุณแค่เอาทานบารมีของพระศาสดามาระลึกนี่ก็หาประมาณไม่ได้แล้วแค่คิดถึงแผ่นดินที่เรานั่งนี่ก็เป็นผลของทานบารมีนะของพระศาสดานะ
ขาบูชาพระศาสดาทั้งนั้นศาลาที่เรานั่งอบรมอันนี้เขาเป็นผลที่เขาบูชาพระศาสดาหนังสืออุปกรณ์อาหารเครื่องนุ่งห่มแม้อาสนะที่นั่งเนี่ยเรานั่งตรงนี้ก็คือเป็นผลทานบารมีของพระศาสดาเนอะที่เรานั่งทับทานบารมีของพระศาสดาแต่ไม่เห็นคุณของพระศาสดาน่าคิดไหมแปลกไหมว่าเรานั่งอยู่บนที่ของพระศาสดาแท้ๆเนี่ยแต่คุณของพระศาสดาไม่เห็นพระทานบารมีไม่เคยปรากฏในใจเนี่ยอันนี้ทำไมจิตใจเรามันไม่อ่อนโยนเลยล่ะเขาบูชาพระพุทธเจ้าโดยทานกุศลเขาต้องการให้เห็นว่านี่ไงเขามีศรัทธาเขาจึงถวายที่ตรงนี้เป็นพุทธบูชาให้เราท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติกันโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเขาว่างั้นเนี่ยนี่แปลว่าเขาบูชาคุณไปแล้วนะเนี่ยพื้นแผ่นดินตรงนี้เขาถวายเป็นพุทธบูชามาตั้งหลายรอบหลายครั้งแล้วเราเอาที่ระลึกได้ถ้าเราน้อมดูว่าอดีตพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองแผ่นดินพื้นแผ่นดินโลกใบนี้ท่านถวายโลกใบนี้เป็นพุทธบูชาไล่มาตามลำดับมายุคพระเจ้าอโศกก็ถวายเป็นพุทธบูชาเยอะหมดเขาถวายราชบัลลังก์เป็นพุทธบูชาแม้มาในประเทศไทยพระเจ้าตากสินก็ถวายพวกอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระโคดมนี่ก็ถวายหมดแล้วแม้มาในปัจจุบันเจ้าของที่เขาก็บอกว่าเขาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเมื่อวานยังคุยกันมาบอกว่าขอถวายเป็นพุทธบูชาแล้วแล้วอาสนะเขาก็ถวายเป็นพุทธบูชาอาหารบริโภคที่เราดื่มกันเข้าไปก็ผลทานบารมีของพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะเขาน้อมถวายพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือว่าอาหารและชั้นรูปที่หล่อเลี้ยงกายเรายังถวายเป็นพุทธบูชาเลยอ่ะที่ทำให้เรามีความแข็งแรงนั่งอยู่ได้เนี่ยแต่เราใจแข็งใจของเราไม่ยอมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาปล่อยให้กิเลสเดินเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดก็ในรูปขันธ์ของเราที่เป็นอาหารและชรูปที่ปกคลุมรูปกายทั้งหลายเขาถวายเป็นพุทธบูชาแต่เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์คือใจของเราเนี่ยกับไม่โอนอ่อนไม่น้อมตามไม่คิดถึงคุณของพระศาสดาได้น่าคิดไหมเออทำไมเป็นอย่างนั้นเรามองรอบตัวเราก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้าหมดแล้วแม้มองมาในรูปขันธ์ก็เห็นเหลือแต่นามขันธ์ของเรานั่นเองที่ไม่แข็งแรงที่ยังแข็งกระด้างที่ยังมีหนักหน่วงอยู่ยังหยาบอยู่ยังหนักอยู่ไม่ปองภาระบอกว่าหัตถยวัตถุที่มีโอชามาหล่อเลี้ยงที่เป็นที่อาศัยของนามธรรมเนี่ยก็ยังเป็นผลของพระทานบารมีของพุทธเจ้าแล้วใจเอ๋ยบอกงั้นทำไมถึงแข็งกระด้างไม่ยอมน้อมถึงคุณของพระศาสดาเล่าคิดถึงทั่วภพผิวหนังขุมขนก็เห็นคุณของพระศาสดาเห็นพระทานบารมีของพระศาสดาแล้วรูปขันธ์ภายในก็เป็นผลของทานบารมีของพระพุทธเจ้าหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ต้องพูดถึงรูปขันธ์ภายนอกที่เป็นดินน้ำไฟลมทั้งหลายที่เรานั่งทับกันอยู่เนี่ยสิ่งของที่ตาเห็นทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลพระทานบารมีของพระศาสดาทั้งนั้นเดินไปที่ไหนก็เกี่ยวข้องกับคุณของพระศาสดาแต่ไม่เห็นคุณของพระศาสดาถ้าไม่เห็นบางครั้งก็เห็นด้วยจิตที่หยาบจิตที่เป็นบาปก็ขจัดบาปออกเสียตั้งความละอายความเกรงใจไว้ในพระศาสดาบ้างว่าใช้สอยผ
ผลทานบารมีของพระศาสดาเห็นคุณของพระศาสดาน้อมน่วงนึกถึงพระศาสดามุ่งมั่นในคุณของพระศาสดาได้แล้วเพราะเรารับผลพระทานบารมีของพระศาสดาหมดแล้วเหลือแต่ใจเท่านั้นแหละที่ยังฝึกยากกล่อมเกลายากดูแลยากขจัดได้ยากถ้าคิดอย่างนี้ใคร่ครวญอย่างนี้ก็ใคร่ควรบ่อยๆถามใจตัวเองบ่อยๆว่าควรจะตั้งศรัทธาไว้ในพระผู้มีภาคเจ้าได้หรือยังเอาแค่ทานบารมีมานั่งคิดเอาใกล้ตัวมาคิดเอาสิ่งที่เรานั่งทับมาคิดเอาสิ่งที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยที่เป็นไม้เป็นหญ้าที่มุงกั้นเนี่ยเอาข้างหน้าเราที่เป็นดินน้ำไฟลมที่เป็นผนังเนี่ยหรือเอาเสียงพระธรรมเนี่ยที่ไหลเข้าสู่กระแสของโสตทวารวิถีเนี่ยโสตประสาทแล้วก็ลงสู่ใจเนี่ยเสียงพระธรรมที่มาพูดเนี่ยมาถวายพุทธบูชานะและเป็นเสียงธรรมของพระพุทธเจ้านะเนี่ยผลของพระบารมีของพระพุทธเจ้านะที่มาถึงมารู้พระธรรมเนี่ยฉะนั้นเป็นของพระพุทธเจ้ามองให้เห็นคุณของพระศาสดาอย่างนี้สัตทินทรีย์จึงจะโลดแล่นในกระแสใจความเพียรเดินออกจากบาปถึงจะกล้าสติจึงจะไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะจะไม่หลงลืมคุณของพระพุทธเจ้าสมาธิจะได้ตั้งมั่นที่คุณของท่านปัญญาจะได้ทำกิจในการวิจัยเห็นความละเอียดอ่อนของคุณอันนี้เป็นโลกิยะคุณนะคุณที่เป็นโลกิยะธรรมนะไม่ใช่พูดถึงในด้านของโลกุตระธรรมที่เป็นบารมีของท่านเลยอ่ะแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเลยเนี่ยฉะนั้นต้องน้อมจิตให้เห็นคุณของพระศาสดาจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆว่านี่ไงพระพุทธเจ้านั้นอยู่รอบหมดเลยแม้อยู่ในกระแสขันกำลังเลี้ยงดูเราอยู่กำลังเลี้ยงดูกระแสของชีวิตรูปดินน้ำไฟลมที่ยังมีวิญญาณคลองอยู่ไม่ได้ล้มพับลงเนี่ยเพราะมีอาหารที่เขาถวายเป็นพุทธบูชาหล่อเลี้ยงในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในหัวใจในตับในปอดในไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารชะลูกตอนนี้หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเลยอาหารเหล่านี้ยังไม่หมดไปนะต้องรอ7วันนะที่กินมื้อหนึ่งเนี่ยนั่นแหละคือพระศาสดาผลของพระทานบารมีของพระศาสดากำลังรักษากระแสชีวิตเราอยู่แต่นามธรรมคือจิตใจของเราต่างหากไม่เห็นคุณท่านลองมานึกดูทีว่าอาศัยพระศาสดาแต่ไม่มีกตัญญูในพระศาสดาและไม่ตอบแทนคุณโดยการเจริญกุศลเดินตามรอยบาทพระศาสดาเนี่ยเขาเรียกอกตัญญูไม่เห็นคุณอกตเวทีไม่ตอบแทนคุณแล้วมงคลจะเกิดยังไงความเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดจะเกิดขึ้นในกระแสของชีวิตของเราได้อย่างไรเราทำผิดมงคลข้อแรกแล้วข้อว่าไม่มีกตัญญูข้อหนึ่งนะในบรรดา38ข้อกตัญญูใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกตัญญูให้รู้คุณของพระตถาคตไม่ใช่รู้คุณเพื่อพระพุทธเจ้าจะหวังอะไรในเรานะให้เรารู้คุณเห็นคุณตอบแทนคุณเพื่อชีวิตของเราเองจะได้ไม่ตกต่ำจะได้ไม่ลำบากจะได้ไม่ต่ำต้อยถ้ายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะได้ฝังพุทธคุณเนี่ยไว้ในกระแสใจอย่างมั่นคงไปนะที่ไหนเห็นคุณของพระศาสดาไม่เคยเดินหนีจากพระศาสดาเลยทางกายกรรมวจีกรรมแม้มโนกรรมจึงจะได้เข้าชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งใกล้ชิดเข้าไปใกล้พระศาสดาจริงๆตอนนี้ใกล้ไม่จริงเนี่ย
พราะไม่เห็นคุณของพระศาสดาเลยไม่เห็นพระศาสดากำลังอุปการะเราอยู่ทั้งด้านทานกุศลนะไม่ต้องพูดศีลบารมีเนกขัมมะแล้วเอาทานกุศลมาวิจัยจะเห็นคุณของพระศาสดาให้แนบแน่นในคุณของพระศาสดาว่าเราเนี่ยเป็นข้าเบื้องบาทของพระศาสดาแล้วเราจะชดใช้อะไรดีเนี่ยพระศาสดาหวังอะไรหวังให้เราพอกพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในกระแสใจแล้วพ้นทุกข์เนี่ยพระศาสดาหวังในเราแค่นั้นแหละไม่ได้หวังอย่างอื่นว่าเราท่านทั้งหลายทำอย่างไรจะพ้นจากวัฏทุกข์ได้ที่ตถาคตเพียรพยายามบำเพ็ญบารมีมาเพื่อให้พวกเธอทั้งหลายได้อยู่ได้เนี่ยว่างั้นถ้าไม่มีบุญของพระศาสดาศาสนาไม่อยู่ได้นะในไทยเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกเพราะบุญของพระศาสดายังปกคลุมกระแสขันเราอยู่เท่านั้นถ้าสำนวนมาบอกว่าเพราะอาศัยบุญของพระศาสดาคุมกล้าวคุมกระหม่อมเราอยู่เท่านั้นเองความเป็นพุทธบริษัทของเรายังคงอยู่เราจะเป็นพุทธแต่ในนามหรือจะเป็นพุทธโดยการปฏิบัติหรือการเข้าถึงก็ถามตัวเองเราจะเป็นแต่ในนามก็ได้เป็นแต่ในนามก็ได้เราก็เป็นคนอัปมงคลไม่เห็นคุณไม่รู้คุณและไม่ตอบแทนคุณฉะนั้นเราไม่ต้องการตรงนั้นใช่ไหมเมื่อไม่ต้องการก็ต้องฝังรากลึกพุทธคุณลงสู่กระแสใจให้แนบแน่นว่าใครจะมาพรากพระศาสดาออกจากใจเราไม่ได้อีกแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปใครจะพรากไม่ได้เพราะเราน้อมในการที่เข้าใกล้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าจริงๆแม้จะตายเกิดแล้วอีกหลายล้านล้านอัตภาพใจของข้าพเจ้าจะไม่พากจากพระศาสดาข้าพเจ้าจะฝังคุณของพระศาสดาไว้ในกระแสใจให้มุ่งมั่นถึงแม้บางพบบางชาติเกิดประมาทพลาดพลั้งไปเป็นอบายสัตว์ก็จะระลึกถึงคุณของพระศาสดาให้ได้ถ้าใครฝังได้ขนาดนั้นไม่ธรรมดานะเหมือนพระโพธิสัตว์เวลาเกิดเป็นพยากระต่ายไหมในสสารบัณฑิตนี่แง้นไปมองบนท้องฟ้าตอนเวลาราตรีเห็นพระจันทร์เต็มดวงก็รู้ทันทีวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำ8ค่ำหรือแรม8ค่ำ15ค่ำหรือ14ค่ำเขาเห็นศีลเห็นบารมีของพระศาสดาเขาเห็นพระศีลและบารมีของพระศาสดาคือกุศลศีลไงเห็นไหมว่าเขาฝังได้ท่านเหล่านั้นฝังได้ท่านจึงพ้นทุกข์ได้จึงเป็นพระพุทธเจ้าได้แม้อบายสัตว์ซึ่งเป็นสาวกของพระศาสดาซึ่งไปพลาดครั้งบางพบบางชาติเขาก็คิดได้เขาก็คิดคุณของพระศาสดาได้ในปัจจุบันภพนี้เราอยู่ในเพศที่อุกฤษแต่คุณของพุทธเจ้าของเราหลวมมากหละหลวมมากวันหนึ่งเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อยมากไม่ค่อยสมกับการที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเลยถ้าเรามีบริษัทนี่นะเป็นของตนเองเนี่ยสมัยที่เรามุ่งมั่นเนี่ยหรือมีการงานมีวัตถุกรรมเป็นของตนเองเยอะๆวันหนึ่งเราคิดถึงเขามากจังเช่นมีลูกเราคิดถึงลูกวันละกี่ร้อยครั้งมีสามีมีภรรยาคิดถึงเขาวันละกี่ร้อยครั้งมีทรัพย์คิดถึงเขาวันละกี่ร้อยครั้งเ
แต่เรามีศาสดาเป็นบรมครูเนี่ยมานานเราจะคิดถึงท่านวันหนึ่งบางครั้งแทบจะลืมพระพุทธเจ้าไปเลยเนี่ยฉะนั้นต้องปรับวิธีคิดใหม่สำหรับผู้ที่ปรารถนาจักพ้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่รักพระศาสดาไม่ศรัทธาในพระศาสดานั้นอย่าพุ่งอย่าไปพูดเรื่องการพ้นทุกข์มันได้แค่ความอยากแล้วจะไปพ้นทุกข์กับใครเดินตามใครฉะนั้นธรรมพิจารณาอย่างนี้จะได้เข้าใจตนเองว่าศรัทธาในพระศาสดาของเราน้อยจริงๆเพิ่มเวลานี้ยังมีลมหายใจอยู่โอกาสในการที่จะเพิ่มในการที่จะระลึกถึงคุณของพระศาสดายังมีโอกาสอยู่เท่าที่ลมหายใจยังมีอยู่ถ้าลมหายใจหมดเราจะไปร้องเรียกหาพุทธคุณจากใครก็หมดโอกาสตรงนี้ก็ให้เราใคร่ควรมนสิการให้เห็นคุณของพระศาสดาแล้วก็ให้มุ่งมั่นในพระคุณของพระศาสดาแล้วก็อย่าลืมพระศาสดาว่าเรามีพระศาสดาเป็นไปในเบื้องหน้าเรามีพระศาสดาเป็นเครื่องกำจัดภัยกำจัดทุกข์พิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วจิตใจจะได้เกิดความอาถรรพ์ล่าเริงแล้วก็ปลอดปลงปลอดโปร่งจากกิเลสทั้งหลายก็ขอโมทนากับเรานะที่ตั้งใจในการที่ระลึกถึงคุณของพระศาสดาได้ทำวัดสวดบนเสร็จก็เลยอาศัยช่วงตรงนี้ก็คือมาคิดถึงคุณของพระเจ้าแล้วก็น้อมถึงคุณของท่านไปหน้าที่ไหนอยู่ในยาบทไหนก็ขอให้ใจมีพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้มุ่งมั่นเราจะได้มีพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นพี่เป็นผู้นำเป็นไปในเบื้องหน้าในส่วนจริงจะสามารถพ้นจากความทุกข์เป็นต้นได้ขอโมทนาไว้แค่นี้ก่อนนะ